อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24ตัวแทนของเลโอนีลเมสซี่ตอบโต้ข่าวลือกับอินเตอร์ไมอามี่สโมสรเมเจอร์ลีกอเมริกาโดยยืนยันว่าเป็นข่าวโกหกเดลิมิลเลอร์รายงานว่าตัวแทนของเมสซี่ไม่พอใจข่าวลือระหว่างกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินากับอินเตอร์ไมอามี่สโมสรดังแห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกาที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อขายข่าวก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอินเตอร์ไมอามี่สโมสรที่มีเดวิดเบคแฮมเป็นเจ้าของร่วมแสดงความสนใจเมสซี่จนถึงขั้นใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวในช่วงกลางปีหน้าแล้วเมื่อถึงเวลาที่นักเตะหมดสัญญากับต้นสังกัดปารีสแซงต์แชร์แมงหากข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเมสซี่จะกลายเป็นนักเตะที่รับค่าจ้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกาด้วยอย่างไรก็ตามตัวแทนของเมสซี่ยืนยันแล้วว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมตำหนิรายงานดังกล่าวว่าเป็นการเผยแพร่ข่าวลวงโลกแจ็คกิลลิชกองกลางทีมชาติอังกฤษเผยตัวเองได้ดูเกมทุกแรดในฟุตบอลโลกโดยชื่นชมผลงานของเลโอนีลเมสซี่แต่ยกให้บราซิลเป็นทีมเต็งแชมป์ศึกเวิลด์คัพที่กาตาร์มี24ทีมที่ลงเล่นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วและมีเพียงแค่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดซึ่งเกลิดเผยว่าตัวเองได้มีโอกาสดูเกมทุกนัดเนื่องจากมีทีวีติดทั่วโรงแรมที่พักโดยยกย่องผลงานของเมสซี่ในเกมกับเม็กซิโกส่วนทีมเต็งแชมป์นั้นเจ้าตัวยกให้กับทัพแซมบ้าผมได้ดูทุกเกมจริงๆเรามีจอทั่วบริเวณโรงแรมและเป็นเรื่องดีที่มีเกมอยู่ตลอดทั้งวันผมได้ดูเมสซี่กับเม็กซิโกมันน่าเหลือเชื่ออย่างมากเขาแสดงเห็นในสิ่งที่เขาเป็นในครึ่งหลังเช่นเดียวกับเอ็มปาเป้ผมคิดว่ามีทีมที่ยอดเยี่ยมหลายทีมบางทีมมีผู้เล่นคนเดียวที่ไม่มีใครหยุดได้แต่ผมคิดว่าบราซิลคือทีมที่น่าประทับใจที่สุดที่ผมได้เห็นมาพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกถ้าคุณถามว่าใครเป็นทีมที่อันตรายที่สุดผมคงต้องบอกว่าบราซิลเดมิเลอร์สื่อเจ้าดังอังกฤษรายงานว่าเดวิดเบคแฮมเจ้าของทีมอินเตอร์ไมอามี่หวังดึงอดีตเพื่อนร่วมทีมของเลโอนีลเมสซี่ทั้งหลุยส์โซเรสเชสฟาเบกัสและเซอร์กิโอบุสเกตมาร่วมทัพสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินากำลังอยู่ในภารกิจฟุตบอลโลกและกำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีข่าวกับทีมดังเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มาตลอดรวมถึงทีมเก่าอย่างเจ้าบุญทุ่มด้วยก่อนหน้านี้ทางไทม์รายงานว่าเมสซี่กับอินเตอร์ไมอามี่ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วซึ่งหากตกลงกันได้จะทำให้แข้งวัย35เป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดจากการเปิดเผยของสื่อผู้ดีรายงานว่าเบคแฮมสนใจที่จะคว้า2อดีตแข้งเจ้าบุญทุ่มอย่างโซเรสที่ปัจจุบันเล่นให้กับนาซิองนาวฟาเบกาสของโคโมและบุสเกตที่จะหมดสัญญากับบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์ปารีสแซงต์แชร์แมงที่เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับพอมเมรัสเรื่องของเอริกเฟริเป้จากการยืนยันของบิดาของกองหน้าวัย16ปีดักการ์รามอสบิดาของเอนริกเฟลิเป้กองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีเปิดเผยกับมาก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีเฉพาะปารีสแซงต์แชร์แมงที่ติดต่อกับพอมเมรัสเรื่องลูกชายของเขาอย่างเป็นทางการสโมสรเดียวเท่านั้นส่วนทีมอื่นยังมีแต่ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รัมมาริดเคยทำให้เชื่อว่าเป็นสโมสรที่แสดงความสนใจเอนริกเป็นทีมแรกและส่งแมวมองติดตามผลงานของนักเตะหลายครั้งแต่มาริดยังไม่เดินหน้าติดต่อกับพอมเมรัสต้นสังกัดของกองหน้าวัย16ปีเช่นเดียวกับเชลซีหรือบาร์เซโลนาแม้ชาบี้เอร์เนนเดสจะเผยผ่านสื่อว่ามีการพูดคุยกับนักเตะและบิดาของผู้เล่นแล้วก็ตามล่าสุดบิดาของเอริกเปิดเผยว่าแป้แชร์มีความคืบหน้ามากกว่าทีมอื่นหลังทีมดังเมืองน้ำหอมเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับพอมเมรัสเพื่อพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับการย้ายสังกัดของนารุกวัย16ปีที่มีข้อผูกมัดกับทีมดังเมืองกาแฟจนถึงปี2024และมีค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นสโมสรเดียวที่เปิดการเจรจากับพอมเมรัสด้วยข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้บิดาของเอนริกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเรื่องอนาคตการค้าแข่งของลูกชายเปิดเผยกับสื่อเมืองกระทิงเตโอเอนองเดสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสระบุไม่ขอมองไปไกลกว่าเกมพบกับตูนิเซียเพราะตอนนี้ทีมกำลังมุ่งมั่นในการคว้าอันดับหนึ่งของกลุ่มมาครองให้ได้ฝรั่งเศสตบเท้าครอบ16ทีมแน่นอนแล้วหลังคว้าชัยชนะ2นัดแรกซึ่งทางคุณพลเรเบอร์เหลือเกมดวลกับตูนิเซียในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยขอแค่คะแนนเดียวก็การันตีแชมป์กลุ่มทันทีโดยไม่ต้องสนใจผลอีกคู่ผมกำลังคิดถึงเกมวันพุธนี้ที่จะพบกับตูนิเซียผมไม่ได้คิดถึงเกมในวันอาทิตย์หน้าแต่อย่างใดพวกเราเตรียมตัวกันได้ดีระหว่างการลงซ้อมในแต่ละช่วงสำหรับการลงเล่นเกมต่อไปและผมไม่ได้คิดไปไกลเกินกว่านั้น
มันเป็นวันที่เงียบๆหลังจากการคว้าชัยชนะย่อมเป็นเรื่องที่ถูกอยู่เสมอมากกว่าการแพ้ๆอยู่แล้วคุณต้องเพลิดเพลินและพร้อมในการฟื้นฟูร่างกายให้ดีโอลิเวียชิรูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเผยหากเลี่ยงได้ก็ไม่อยากจะเจอกับอาร์เจนตินาในรอบ16ทีมสุดท้ายทับตาไก่ตบเท้าเข้ารอบ16ทีมแน่นอนแล้วหลังคว้าชัยชนะ2นัดแรกทำให้ขุนพลเลเบอร์เหลือเกมดวลตูนิเซียในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยขอแค่คะแนนเดียวก็จะการันตีแชมป์กลุ่มทันทีโดยไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันอีกคู่อย่างไรก็ตามชิรูให้สัมภาษณ์กับเตเลฟุตซึ่งสอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งรอบต่อไปที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งโปแลนด์อาร์เจนตินาซาอุดิอาระเบียหรือเม็กซิโกโดยทีมทั้ง4ของกลุ่ม4ต้องไปวัดเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้วยหัวหอกจากเอซิมิลานยืนยันหากทีมจะได้เข้ารอบต่อไปลึกๆหรือประสบความสำเร็จต้องเจอกับทีมใหญ่อยู่แล้วแต่คงดีกว่าหากเลี่ยงอาร์เจนตินาในรอบต่อไปได้สำเร็จพวกเราชอบพูดกันว่าหากอยากไปจนตลอดรอดฝั่งคุณจะต้องเอาชนะทุกทีมให้ได้แต่คงเป็นเรื่องที่ดีหากพวกเราสามารถหลีกเลี่ยงอาร์เจนตินาในรอบ16ทีมปลาไก่ฟ้าขาวดวลกันในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2018ด้วยฝ่ายแรกชนะไปแบบสุดมัน 4-3 ก่อนจะเข้าไปคว้าแชมป์โลกในบั้นปลายออเรเลียนชัวเมนี่ปฏิเสธข่าวว่าแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสมีความสุขมากขึ้นหลังการถอนตัวของคาริมเบนเซม่าออเรเลียนชัวเมนี่มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสของมาดริดยืนยันการถอนตัวของคาริมเบนเซม่าทำให้แคมป์ทีมชาติมีความสุขมากขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดจากการเปิดเผยของ RMC Sport เดโก้ลูกาโนอดีตกองหลังทีมชาติอุรุกวัยซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กเคยออกมาเปิดเผยผ่านสื่อก่อนหน้านี้ว่าการถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสของเบนเซม่าทำให้นักเตะบางคนรู้สึกแฮปปี้กว่าเดิมก่อนชัวเมนี่จะยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงผมต้องการกลับมาที่สิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับการจากไปของคาริมความจริงที่ว่าเรารู้สึกดีขึ้นตั้งแต่เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วมันไม่จริงเลยเพราะแม้แต่ตอนที่เขาอยู่ที่นี่มันก็ไปได้ดีอยู่แล้วมิดฟิลด์วัย22ปียังแสดงความเคารพและขอบคุณเรอัลมาดริดพร้อมยืนยันว่าการย้ายมาสวมชุดราชันชุดขาวเหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเขาผมขอขอบคุณพระเจ้าทุกวันเมื่อผมมาถึงสโมสรของผมเรอัลมาดริดเมื่อความปรารถนาที่จะย้ายออกจากโมนาโกของชัวเมนี่ปรากฏขึ้นทำให้หลายสโมสรสนใจจะเซ็นสัญญากับเขาก่อนมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสจะเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดโดยไม่สนใจจากข้อเสนอจากทีมอื่นมีการทาบทามจากหลายสโมสรแต่ผมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะในหัวของผมคิดว่ามาดริดสามารถเข้ามาได้ทุกเมื่อชัวเมนี่ยังเล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเสียงของสโมสรอย่างเรอัลมาดริดและมันกระตุ้นให้เขาพยายามอย่างเต็มที่ได้อย่างไรตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมมาถึงเมืองเรอัลมาดริดผมรู้ว่าที่นี่เป็นสถาบันใหญ่ขนาดไหนผมพูดกับตัวเองว่ามันเปิดอยู่เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้เล่นร่วมกับเอดูอาร์โดคามาวิงก้ามิดฟิลด์เพื่อร่วมชาติในสโมสรใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยมันทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเตะที่ยิ่งใหญ่เรามีโอกาสซ้อมกับโค้ชและโมดริชผมปรับตัวได้อย่างรวดเร็วขอบคุณเพื่อร่วมทีมของผมสตาฟและทุกคนที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเรากำลังก้าวหน้าต่อไปนิดทีมดังในลีกอังฝรั่งเศสหมายตาโรบินโกเซนฟูลแบ็กจากอินเตอร์มิลานเป็นอีกตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายโกเซนเซ็นสัญญา4ปีกับอินเตอร์มิลานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งเหมือนตอนเล่นให้กับแอตแลนต้าได้ทำให้ทัพงูใหญ่พร้อมปล่อยตัวออกจากทีมฟุตเมกาโต้สื่อในฝรั่งเศสรายงานว่านิดกลายเป็นทีมที่สนใจในตัวแข้งวัย28ปีและตอนนี้ฟอรองกีโซฟีผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรก็ได้เริ่มพูดคุยกับเอเย่นส่วนตัวนักเตะแล้วอย่างไรก็ตามโรบินโกเซนไม่ใช่ตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่นิดต้องการเพราะพวกเขาอยากได้ฟาบิโน่ปาเรซี่ของเอ็มโปลีซึ่งอยู่ในช่วงซัมเมอร์ก็พยายามดึงตัวมาร่วมทีมแล้วแต่ไม่สำเร็จนิดพร้อมเดินหน้าล่าตัวปาเรซี่อีกรอบในตลาดหน้าหนาวเดือนมกรานี้ซึ่งหากไม่สำเร็จก็จะงัดแผน2เอาโกเซนมาแทนโรเบโต้มาร์ติเนสเทรนเนอร์ทีมชาติเบลเยียมยอมรับทีมยังไม่นิ่งพอในการเล่นจังหวะสุดท้ายทำให้พ่ายต่อมอร์โก 0-2 เบลเยียมพลาดท่าโดนมอร์โกอัด 2-0 ในการลงสนามนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลกทำให้ต้องลุ้นเข้ารอบสุดท้ายที่จะพบกับโครเอเชียเรามีปัญหาในการรักษาความนิ่งในการเล่นพื้นที่สุดท้ายและมีโอกาสดีๆแต่โอกาสจะแจ้งมีน้อยผมไม่เห็นว่าเราสนุกกับการเล่นเราขาดตรงนี้ไปมันอาจเป็นเพราะสิ่งที่เรากำลังแบกอยู่บนบ่าเราจำเป็นจะต้องเล่นเพื่อชนะให้ได้เราเล่น2นัดหลังเหมือนกับเรากลัวที่จะแพ้ตอนนี้เราต้องมีบางอย่างเพื่อเอาชนะให้ได้หากเราชนะโครเอเชียเราจะผ่านเข้ารอบเรามีพรสวรรค์อยู่แล้วและคุณภาพหน้าประตูก็มีอยู่เช่นกัน